สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้อลิสก็กลับมาอ่านไพ่ให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ทาโร่เราจะมาพูดถึงเรื่องเจาะลึกความรักทั้ง12ราศีนั่นเองเนาะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกแล้วนะคะชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดวันที่10อะไร16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนั่นเองเนาะหลายคนอาจจะงงว่าธาตุคืออะไรอะไรยังไงเนาะมันก็จะมีการแบ่งราศีธาตุอันนั้นไปนะถ้าใครรู้ว่าตัวเองอยู่ธาตุไหนเนี่ยมันก็จะมีการแบบอ่านไพ่ประจำธาตุด้วยมันก็จะเพิ่มกิมมิกสนุกให้ไปอีกรอบนึงว่าเราแบบว่าได้รับอิทธิพลของธาตุไหนเนาะโอเคค่ะชาวราศีพิจิกเนาะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรักทั้ง2สถานะพร้อมกันเลยเช่นเดิมค่ะทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะสำหรับใครที่มีสถานะที่ซับซ้อนไม่มีแบบเขาเรียกความแน่ชัดเลยแอบชอบแอบรักแอบปลื้มนะคะให้มาดูอยู่ในสถานการณ์ของคนโสดเนาะสำหรับคลิปของอลิสใครที่ดูแบบอ้อเตือนไว้หน่อยใครที่ดูแบบลัคนาราศีใครที่ดูแบบตะวันตกเนี่ยต้องมาปรับใช้ปรับอะแดปฟังดูนะคะไปฟังจากหลายๆที่หลายๆทางแต่ละราศีเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วดังนั้นยึดจริตของตัวเองเป็นหลักนะว่าตัวเองฟังอันไหนแล้วรู้สึกเป็นตัวเองแล้วก็มันตรงกับสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่ก็เอาตรงนั้นไปใช้แค่นั้นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอ้อเรามีการแนะนำไพ่นิดนึงวันนี้มากับ2สำรับนะคะ Tarot of Atlantis นะคะกับTarot of the Spirit World นะคะตัวนี้2ตัวก็คือใช้บ่อยมากไม่พูดเยอะนะบ่อยแบบบ่อยเลยแหละถ้าใครแบบว่าเป็นแฟนคลับที่ตามกันนานๆนะคะโอเคมาดูเรื่องของคนโสดก่อนอลิสขอพูดพาร์ทคนโสดก่อนละกันนะคะมาดูสถานการณ์ความคิดทั่วๆไปก่อนนะสิ่งนึงเนี่ยอลิสมองว่าในตัวของอารมณ์ในทั่วไปของคนโสดก่อนเลยนะเน้นคนโสดที่ไม่มีใครเลยแบบเป็นพิจิกที่โสดสนิทสิทธิ์สายหน้าไม่มีแม้แต่คนจะมาชายตามองนะคะฟังแล้วเศร้าต้องบอกว่ามันเป็นกับดักความคิดของตัวเองด้วยชาวพิจิกน่าจะมีเรื่องราวภายในใจค่อนข้างเยอะหรือจะเป็นเรื่องความรักในอดีตความรักเป็นแบบเขาเรียกว่าย้อนพาร์ทอดีตตัวเองไปแล้วก็แบกรับไว้มันเลยสร้างการปิดกั้นตัวเองแล้วเดือนนี้มันเป็นอัดใครนะที่ครบรอบเลิกกับแฟนมาเดือนนี้ครบปีแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างจะพีคหนักแล้วก็ดาวหนักมากๆเลยนะเขาเรียกว่าโสดมาสักระยะโสดมาประมาณ1ปีอะไรประมาณนี้น่าจะมีผลกระทบจากจิตใจนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะจมอยู่อย่างนั้นไปทั้งเดือนนะอลิมองว่ามันเป็นการให้เวลากับตัวเองจริงๆว่าเราได้ทบทวนความรักครั้งเก่าแล้วเราเริ่มจะมีใจอะไรกับใครครั้งใหม่เขาเรียกว่าความรักครั้งใหม่มันก็ต้องดีกว่าเดิมนะแต่ถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่เข้าใจคุยกันอยู่คุยแล้วคุยอีกหายไปหายมาแม้จะเป็นแอบรักแอบชอบเนี่ยอลิสมองว่ายังเป็นสถานการณ์ความคิดที่ปิดกั้นอยู่แม้แต่ตัวคุณเองนะชาวพิจิกเนี่ยปิดกั้นคนที่ตัวเองคุยอยู่พอรู้สึกยังไม่ได้มั่นใจจริงๆและในเดือนนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะมันเหมือนเราได้รับคำตอบหรือคำพูดบางอย่างที่เรารู้สึกเอะใจกับคนที่เราคุยหรือเราชอบอยู่ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความคิดที่เรารู้สึกว่าพิจิกคิดเยอะมากในเดือนกรกฎาคมนะคะทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคกันนิดนึงค่ะปัญหาและอุปสรรคของชาวพิจิกเองเนี่ยสำหรับคนโสดเหมือนเดิมอลิสจะพูดถึงโสดสนิทกับโสดที่ไม่สนิทมากเนาะคนโสดสนิทมากเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีใครที่โดนใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เลือกนะก็มีแบบมีใจไปชอบใครสักคนแต่ว่าเหมือนรู้ตัวทันอ่ะชอบดีตัวเองออกมาก่อนแบบชอบคนนี้ปุ๊บชอบไปเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขาจะชอบกลับหนีอะไรประมาณนี้มันเป็นปัญหาสิมันเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะสานสัมพันธ์ใหม่นะคะอันนี้คือคนโสดสนิทที่แบบว่ายังรักโลกส่วนตัวรักความเป็นตัวเองอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอาจจะเป็นพาจำศีลก็ได้นะบางทีออกมาจากศีลนิดนึงคือแบบฉันขอแบบอ่อยมายั่วออกมาบ้างแต่พอเราจะมีจริงๆกับไม่รับไว้นั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนที่คุยอยู่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้อย่าวิ่งไล่ตามคนที่เราชอบมากเกินไปมันดูไม่งามไม่พอนะคะมันทำให้เขารำคาญนะลิ้นรู้สึกว่าเกิดความรำคาญภายในจิตใจสำหรับคนที่คุณชอบหรือคนที่คุยกันอยู่อะไรประมาณนั้นเป็นกำลังอย่างที่ลิซบอกเห็นนะมันโคกับเรื่องของแบบความคิดของเราที่เขาเองก็แอคชั่นมาให้เราระแวงเราก็เลยรีบแบบไปจำกัดจำเขียดเขาก็เลยยิ่งรำคาญก็อาจจะเป็นปัญหาได้ที่มันอาจจะทะลงทะเลาะกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากอลิซมองว่ามันเป็นเรื่องของ
อารมณ์ที่ไม่แน่นอนเฉยๆนะทีนี้เรามาดูกันว่าจะสละโสดไหมล่ะคนโสดจะสละโสดไหมถ้าโสดสนิทก็ยังไม่สละแน่ๆเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาต้องบอกอย่างนี้นะแต่น่าจะได้เจอใครที่ถูกใจจริงๆแหละแต่ว่าอย่างที่คุณบอกว่าเอ้ยอย่างที่อลิสบอกไปว่าอาจจะวิ่งหนีแต่ถ้าวิ่งหนีสักระยะนึงแล้วตัวเองรู้สึกว่าฉันชอบเขาจริงๆเนี่ยระวังเรื่องการเสียเวลานะคะแบบว่าอย่าเล่นตัวมากนะคุยได้ศึกษาได้ก็ศึกษาไปไม่ว่ากันทีนี้อลิสรู้สึกว่าคนที่มีคนคุยอ่ะมันอาจจะเหลือแค่ด่านสุดท้ายนะคะว่าแบบจะคบหรือไม่คบก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วแหละด่านสุดท้ายนี้เป็นด่านทดสอบอารมณ์คุณทั้งคู่เลยทั้งคุณและเขาเลยแล้วชาวพิจิกที่คบกับชาวธาตุไฟนะคะค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างแล้วถ้าไปชอบกับคนธาตุไฟแอบคุยกันอยู่เนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะแบบลงเขาเรียกเป็นไฟที่แบบบางทีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คุณแบบเอะใจหรือรำคาญใจได้นะคะคิดว่าเกณฑ์เปอร์เซ็นต์สละโสดยังถือว่า 50-50 ค่ะกลางๆนะคะคุณสมบัติที่อลิสมองว่าสละโสดได้คืออย่างน้อยก็อลิสให้ว่าคุยอย่างน้อยมาสัก2 เดือน 2 เดือนอัพนะคะคือถ้าเดือนเดียวยังไม่ใช่ก็อาจจะต้องแบบทิ้งเวลาไปอีก2เดือนเพราะว่า2เดือนเป็นตัวกำหนดให้ชาวราศีพิจิกเห็นตัวตนของเขานะทีนี้เรามาดูเรื่องคำแนะนำกันนิดนึงค่ะคำแนะนำให้กับชาวพิจิกนะจ๊ะถามว่าแนะนำอะไรในตอนนี้ก็คือมีเสน่ห์ช่วงนี้ก็ใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ละกันบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากมีความรักนะคะทีนี้ถ้าเราเริ่มมีเสน่ห์เนี่ยใครที่ทำงานในด้านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะด้านสายแบบพูดสายที่ต้องใช้การค้าขายเสน่ห์ค่อนข้างดีค่ะน่าจะไปในทางนั้นมากกว่าดังนั้นเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าความรักอาจจะไม่ใช่ที่สุดในเดือนนี้นะอาจจะไปเด่นเรื่องการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะสำหรับชาวพิจิกเองจริงๆแล้วเหมือนพูดกับกรกฎไปด้วยเลยนะสงสัยชาวธาตุน้ำเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเน้นโฟกัสเรื่องของตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูไพ่ของราศีมีนแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบขึ้นมาคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างเป็นหลักเลยนะคะอ่ะก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้ก็ค่อยๆโฟกัสไปทีละเรื่องละกันถ้าเดือนนี้ต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก็ปล่อยตัวเองไปก่อนเลยจะรักใครชอบใครใช้เวลานะคะใช้เวลาเท่านั้นนะชาวพิจิกต่ออย่าลืมนะคะเสร็จแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือใครอยากจะฟังเรื่องของพาร์ทมีคู่ไปเลยก็ได้เผื่อแบบตัวเองไม่แน่ใจว่าเฮ้ยฉันมีคู่หรือเปล่าก็ฟังต่อไปเลยนะคะสำหรับคนมีคู่เดี๋ยวจะพูดในเรื่องสถานการณ์ทั่วไปก่อนมีคู่เข้าใหม่ประมาณแต่งงานมีลูกหรือว่าอะไรพิจิกจ๋าตัวอารมณ์หรือตัวความคิดค่อนข้างที่จะแบบมีตัวเองค่อนข้างเยอะมากนะก็ไม่ได้เชิงว่าจะแบบเป็นปัญหาหรอกอลิแค่มองว่าถ้ามีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองอ่ะก็พยายามบอกคนรักไปด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าไปตรงนี้แล้วฉันมีความสุขไปตรงนั้นฉันมีความสุขแต่ว่าไม่ให้เขามีส่วนร่วมอลิสมองว่าการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในพาร์ทนึงชีวิตเนี่ยมันส่งผลในความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าทำนู่นทำนี่ไม่บอกไม่กล่าวกันเนี่ยชาวพิจิกไม่ชอบบอกกล่าวนะใครที่ส่องมาส่องแฟนชาวพิจิกหรือเปล่าลองเช็คดูนะว่าแฟนคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่อนข้างที่จะทำอะไรไม่บอกทำอะไรไม่พูดแล้วก็แบบเหมือนห่วงโลกตัวเองอ่ะอยู่ๆก็มีโลกตัวเองขึ้นมาดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าขอแค่บอกหน่อยนะคะชาวพิจิกบอกคนรักคุณหน่อยว่าตอนนี้คุณอยากจะแบบเล่นเกมตอนนี้คุณอยากจะไปช้อปปิ้งคุณอยากจะไปเสริมสวยตัวเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็บอกกันบ้างนะเขาเรียกว่าพาร์ททั่วๆไปคือแบบทำอะไรก็บอกกันหน่อยนะแต่มาดูอุปสรรคปัญหากันนิดนึงค่ะต้องเจ็บคอวันนี้พูดมา12ราศีเลยอ่ะโอเคสำหรับอุปสรรคปัญหาของคนมีคู่นะคะชาวราศีพิจิกเองเนี่ยอันนี้มองว่าถ้าใครที่มีคู่คนไกลทางไกลระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเกิดความระแวงในใจอย่างที่บอกชาวพิจิกห่วงโลกส่วนตัวตัวเองต่อให้ห่วงแค่ไหนนะคะก็ยังมีใจมีราว่างไประแวงผู้อื่นนะไประแวงแฟนตัวเองถ้ายิ่งอยู่ไกลจะมีผลกระทบมากๆแต่ใครอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่งงานมีลูกเนี่ยก็บอกเลยว่าเดือนนี้น่าจะแบบให้ระวังเรื่องคำพูดคำจาที่แบบไม่ใช่ว่าทำร้ายจิตใจหรอกแค่แบบเขาเรียกอะไรนะพูดไปยังไม่ถึงเวลาที่ควรพูดอ่ะหรือพูดไปดักคอเขาว่าอะไรเงี้ยต้องระวังหน่อยพิจิกชอบพูดดักคอไปก่อนหรือบางที
แบบสมมติจะครบรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไปพูดแบบวันนี้วันอะไรวันนี้เงี้ยไปพูดอะไรก่อนโดยที่แบบบางทีเขาอาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่รู้มุกไม่รู้อะไรมากกว่าปัญหาก็เลยทำให้บางทีแบบว่าแป๊กอะแป๊กความสัมพันธ์แป๊กๆอยู่บ้างในเดือนนี้แต่ก็ยังไม่ถือว่ามีอะไรมากปัญหาน้อยมากเลยนะชาวพิจิกถือว่าโชคดีค่ะใครที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจจริงๆแต่ว่าถ้าใครปรับไม่ได้เนี่ยตัวปัญหาตรงนี้แหละที่บอกไปเรื่องของคำพูดก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนมีคู่ชาวพิจิกเขาเรียกว่าเริ่มได้ความรักที่มั่นคงมากขึ้นใครที่คบกันมาสักระยะแล้วอยากมองเรื่องการแต่งงานนะคะรับรองว่าปีนี้เป็นอลิสมองว่าพิจิกน่าจะโชคดีอยู่แล้วด้วยกับเรื่องของคนมีคู่ที่แบบคบกันมาแล้วอย่างน้อย 3-4 ปีนะคะหรือ2ปีกว่าอย่างเงี้ยก็ยังพอได้เพราะเขาเรียกว่ามีการพูดถึงความมั่นคงการใช้ชีวิตร่วมกันหรือคำว่าครอบครัวอาจจะพูดกันในเดือนนี้อลิสไม่ได้บอกว่าพูดแล้วจะต้องแต่งเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะแต่ทำให้ชาวพิจิกเองรู้สึกว่าเราอยากจะพูดจริงๆเพราะเรามั่นใจเราเชื่อใจแต่ถ้าชาวพิจิกคนไหนที่ยังไม่เชื่อใจบอกเลยนะความคิดในใจค่อนข้างที่จะแบบอันตรายอยู่เหมือนกันนะแบบถ้ามันไม่ใช่ทำไมต้องเสียเวลาวะระวังนะความคิดแบบนี้มาต้องปรับจูนกันดีๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เสียเวลาอยู่แล้วกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะแต่ถ้ามันเสียเวลาคือเราไม่พยายามที่จะแก้ไขมันไม่พยายามที่จะปรับมันอะมันเสียเวลามากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนมีคู่ที่มันจะเกิดขึ้นในกรกฎาคมนะสุดท้ายให้คำแนะนำกันทิ้งท้ายกันไว้นิดนึงค่ะคำแนะนำให้กับคนมีคู่เนี่ยคือกำแพงที่มันยังพอมีกันอยู่บ้างนะไม่ว่าคุณจะคบกันมาแบบ10ปี20ปีหรือใครเป็นครอบครัวแล้วอะมันก็ก่อเกิดกำแพงในแต่ละระยะแต่ละช่วงคุณต้องพยายามข้ามกำแพงไปในแต่ละครั้งนะและครั้งนี้ก็เช่นเคยค่ะใครที่แต่งงานกันมาแล้วแล้วเคยแบบมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องของนิสัยอะเดือนนี้น่าจะมาอีกนะคะมีอีกแล้วแต่ก็ปรับได้อลิสมองว่าเป็นกำแพงที่คุณมองไว้แล้วคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอคติมากกว่าระวังหน่อยนะคะพิจิกมีอคติแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดตัวเองได้แต่ต้องเข้าใจตัวคนรักด้วยจะส่งผลให้ความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นมากขึ้นพยายามถ้าอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรร่วมกันเนี่ยหาเวลาบ้างนะคะเติมความหวานทำอาหารกันกินเองอยู่ที่บ้านพาไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยชิลๆไปนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้ามีปัญหาให้หนีปัญหาไปก่อนเลยชาวพิจิกนะคะเพราะว่าพิจิกที่คบกับธาตุไฟที่อลิสบอกอะว่าถ้าเขาร้อนเราต้องถอยไปก่อนเราต้องเย็นเราต้องเป็นฝ่ายเย็นถ้าเราเป็นซูนามิไปด้วยเราไปดับไฟต่อให้ดับไฟได้แต่ไฟมันขึ้นมาอีกคราวนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะคะก็ระวังไว้นิดนึงละกันอ่ะต่อไปอ้อกับธาตุลมเหมือนกันนะเพราะว่ามันส่งผลกระทบพอตัวนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ละกันมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะใครมีปัญหาอะไรอยากจะเล่าอะไรก็มาระบายกันในใต้คลิปนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าอลิสเป็นเพื่อนคนนึงนะคะที่อยากจะรับฟังอยากจะแบบเป็นครอบครัวเดียวกันที่เรารู้สึกว่ามีอะไรก็พูดคุยกันได้ใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวอินบ็อกซ์ที่แฟนเพจทางเดียวนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยเลยกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะโอเคไปดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะบาย